ันฮะมีอะไรด่วนๆเด็ดๆบ้างฮือฮาครับของโพสต์ทูเดย์ครูควบม้าไปสอนหนังสือทุกวันโอ้โหสงสัยคุณครูก็เป็นบางอาจารย์เก่าป่ะหรือไม่ก็เป็นคาวบอยเก่านะคุณครูอยู่ที่นครสวรรค์นะฮะเป็นคุณครูเป็นอาจารย์สอนศิลปะควบม้าไปสอนนักเรียนทุกวันเผยชอบคาวบอยแล้วไม่เปื้อนน้ำมันเก๋ๆผมชอบนะดีม้านี่ราคา 85,000 นะฮะอย่าคิดว่าม้านี่ราคาถูกนะม้าแพงกว่าจักรยานนะคุณครูอัศวชาติสุขถนอมอายุ59นะครับไม่ใช่ชีเด่นชีเด่นแล้วควบม้าไปสอนหนังสือทุกวันนะม้าชื่อว่าแสงจันทร์ระยะทางไปกลับนี่ก็6กิโลนะฮะดีนะไม่ต้องเปลืองน้ำมันนะม้ามีประโยชน์หลายอย่างนะฮะช่วยดายหญ้าให้กับโรงเรียนและปูดปูดของม้าเนี่ยนะฮะก็คืออุจิของม้าเนี่ยนำมาเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้ได้อีกด้วยเจ้าม้าแสงจันทร์นี่มันไม่ธรรมดาเลยน่าสนุกสนานดูมันหน้าม้าเต็มๆมีหน้าม้าดูหน้าม้าชัดๆไม่ใช่ผมหน้าม้านะ อ่ะชื่นชมครับคุณครูครับคุณครูบอกผมรู้สึกสนุกและมีความสุขที่ขี่ม้าแสงจันทร์ไปสอนเด็กนักเรียนทุกวันแล้วก็จะทำแบบนี้ไปจนกว่าจะเกษียณหลังจากนี้จะใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียงหาเลี้ยงชีพด้วยการขายปุ๋ยมูลม้าแต่ทุกวันนี้ก็เริ่มมีผู้คนมาจ้างตัวแนะนำม้าไปแสดงโชว์ตามงานต่างๆในค่าจ้างหนึ่งครั้งละ 3,000 นะคุณครูสมชาติกล่าวอ้าวหนุกดีครับหนุกดีชอบ ดูเก๋ไก๋ชไนเดอร์ดีฮะส่วนอันนี้ฮะที่เราเกินตั้งแต่เมื่อสักครู่คือ The Geek ครับห่วงคุกเพิ่มอีก15ปีสวยยวกย้ายสวยน้ำมันเถื่อนคนนี้นี่ก็เป็นอุทาหรณ์นะฮะสำหรับทุกท่านนะฮะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือหน่วยงานเอกชนหรือใครก็ตามที่คดโกงเขาครับนะฮะบ้านปลายสุดท้ายของชีวิตเนี่ยเราควรที่จะอยู่สบายๆกับลูกกับหลานใช่ไหมเนี่ยคุณเดอะกิ๊กเนี่ยนะคือพลตรีพงษ์พัฒน์เนี่ยโดนมาเยอะนะฮะฟ้องเงินรับสวยคดีป่าไม้เรียกรับผลประโยชน์จากการโยกย้ายโอ้ไม่หวั่นไม่ไหวอะครับเปิดบอลเบ็ดเสร็จ31ปีฮะแต่โทษจำคุกเขาบอกว่าให้ได้มากสุด20ปีงั้นตอนนี้ท่านอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย50กว่าเนี่ยเจอไป20ปี60กว่า70กว่าครับก็เลยไม่รู้ว่าอายุ59เจอ20ปีนะฮะ59 69 79ก็ไม่รู้ว่าจะได้ออกมาเสียชีวิตนอกคุกหรือจะเสียชีวิตในคุก79เพราะคนไทยส่วนใหญ่อายุเฉลี่ยประมาณ70ถึง90นะครับกรรมใดใครก่อคุณผู้ชมฮะมีความพอเพียงมีเท่าไหร่ก็กินเท่านั้นมีมากกินมากมีน้อยกินน้อยนะครับเห็นแล้วก็ไม่รู้จะว่ายังไงของในนิวฮะชาวบ้านแห่ขอหวยงูเจ้าที่โผล่จากจอมปลวกงูกับจอมปลวกมาเกี่ยวกันได้อย่างไรดูภาพกันได้นี่งูกับจอมปลวกมาเกี่ยวกันได้ยังไงเนี่ยงูไปอยู่บนจอมปลวกฮะนี่ฮะในนิวภาพก็จะแปลกๆนี่เขาจะเรียงๆยังไงไม่รู้มีงูไปโผล่กับจอมปลวกนะฮะนี่แล้วตายยังงูอ่ะมีตัวเลขไหมฮะเนี่ยอยู่ที่นครศรีธรรมราชคุณผู้ชมงูเลื้อยออกมาจากรูบนจอมปลวกตัวเลขมีไหมบ้านเลขที่เท่าไหร่เดี๋ยวผมจะหาอยู่14ทับ1เจ้าของบ้านอายุ45ปีอ๋อชาวบ้านตีแล้วฮะเลข0นะเลขศูนย์เห็นชัดบนแม่เบี้ยของงูครับว่าไปพูดถึงเรื่องงูนะครับมีคลิปหนึ่งฮะเรามาดูนี่ครับคุณผู้ชมงูเหลือมเปิดประตูครับเฮ้ยจริงดิจริงฮะนี่งูเหลือมเปิดประตูห้องนอนนะใส่มันหิวข้าวอ่ะหรือไม่ก็นัดสาวอ่ะแล้วเจ้าของลืมเปิดประตูให้มันก็เลยเปิดประตูเองดีกว่านัดงูตัวเมียไปเที่ยวตลาดน้ำด้วยกันแล้วเจ้าของลืมให้กุญแจห้องไว้งูมันเซ็งมันก็เลยเปิดประตูเองนะครับเห็นไหมฮะงูมันเลื้อยขึ้นไปบนลูกบิด
ไม่ใช่ฟีดครับวิดีโอครับวิดีโอครับวิดีโอนี่นี่งูมันงูมันเลื้อยไปตรงลูกบิดประตูฮะจะเปิดประตูฮะยังไม่เปิดยังเปิดไม่ได้เอาขึ้นไปใหม่ครับความพยายามความพยายามของงูอยู่ที่ไหนความพยายามของงูอยู่ที่เดิมเปล่าเลื้อยขึ้นไปยังไม่เลื้อยหาวิธีอยู่ฮะกันเลื้อยขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปพี่งูสำเร็จไหมเนี่ยเอ้าถึงจนได้ฮะจะถึงอยู่แล้วนั่งเอาบิดได้ไหมเนี่ยมันไม่ได้เป็นบิดนะมันเป็นเหมือนแบบสับเอาวะที่เปิดแล้วสับเอาวะได้ไหมได้ไหมจะออกไปได้ไหมจะออกไปได้หรือไม่หล่นลงมานี่ก็เป็นไพ่หนุ่มนอกอับปูประตูเปิดแล้วคุณผู้ชมฮะเอ้าออกมาได้ไปนั่นน่ะโอเคครับฟีดครับออกมาได้ฮะมีคนมาดูคลิปนี้แล้วก็คิดว่าช่วงจังหวะที่ตัดภาพอ่ะอาจจะมีคนไปแอบเปิดให้งูงูก็เลยหล่นลงมาจากประตูพอดีเอ้าแน่งูอาจจะเปิดมาจริงๆก็ได้พูดถึงเรื่องหวยแล้วเนี่ยนะฮะพูดถึงเรื่องหวยเรื่องงูเมื่อคู่ใช่ไหมมีอันนึงอ่ะผมเห็นแว๊บๆเมื่อกี้เขาบอกว่าเนี่ยกองสลากแจ้งความเลขเด็ดที่อย่างนี้26นะครับพรุ่งนี้27 28ปีนี้มีวันนี้มี28เดือนนี้มี8วันนะมีคนส่งไลน์มั้ยบอกว่าไลน์ประกาศงดปิดไลน์วันที่29 30 31กุมภาตอนแรกผมตกใจเลยอ้าวไลน์ปิดแล้วจะทำยังไงเนี่ยวันที่ไหนได้มันไม่มีมันมี28วันนี่กองสลากออกมาแจ้งแล้วนะครับผู้ชมที่ได้ข้อความนี้นะฮะทางไลน์พี่ใหญ่ทำงานในกองฉลากก็มีแต่กองสลากนี่กองฉลากให้มาบน647ล่าง64 60อย่าลืมส่งให้ครบ19คนนะอย่าเก็บไว้เด็ดขาดบอกต่อๆกันให้ครบ19คนด้วยจะได้รวยด้วยกันพี่ใหญ่ให้มาพี่ใหญ่ใครวะครับพี่ใหญ่กองสลากก็ออกมาบอกแล้วนะว่าพี่ใหญ่เนี่ยไม่มีนะพี่ใหญ่ทำงานกองสลากเนี่ยไม่มีฉะนั้นโอ้แล้วถ้าเกิดมันออก647 64แล้ว60ขึ้นมาทำไงครับกองสลากนะกองฉลากทำไงกองสลากเหมือนวันก่อนฉะนั้นผู้ชมครับ64 60 647กองสลากยืนยันแล้วนะว่าไม่มีพี่ใหญ่อยู่ในกองสลากไม่รู้แต่กองสลากก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่า67 64 60จะออกหรือไม่พูดถึงคำว่ากองสลากกองฉลากแล้ววันก่อนผมเห็นป้ายมีป้ายหนึ่งเขียนป้ายโฆษณาด้วยเนี่ยนะฮะในหนังสือพิมพ์อะไรเงี้ยทางไปบึงฉลากเขาเขียนทางไปบึงฉลากเห็นแล้วก็อดยิ้มไม่ได้อ่ะก่อนเบรกนี้นะฮะเราไม่ได้คุยการเมืองเลยเบรกหน้าค่อยคุยนี่ครับคุณผู้ชมเขาบอกว่าคนเราเนี่ยนะรักสามีรักภรรยารักผัวรักเมียเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแต่ต้องรักบนทางที่ถูกต้องดูภรรยาคนนี้ฮะในภาพที่เราให้ดูภาพแรกนี่คือภาพเลยฮะร้านปะยางนะครับร้านปะยางเรื่องเนี่ยผัวกับลูกเนี่ยทำงานร้านปะยางนะครับแล้วเสร็จแล้วเมียเนี่ยก็รักผัวนะฮะเมียรักผัวแล้วเห็นผัวเนี่ยประมาณว่ากิจการไม่ค่อยดีนะฮะผัวกิจการไม่ค่อยดีเมียก็ตกกลางคืนก็เลยเอาเนี่ยฮะมันหน้าไหมเนี่ยเอาไอ้ตะปูพวกนี้ไปโรยริมถนนใกล้ๆกับร้านยางของสามีฮะซึ่งอยู่ที่หัวหินประจวบนะครับแถวสถานีรถไฟหัวหินเลยฮะทางรถไฟบอกทางตัดรถไฟบ่อนไก่โรยทุกสามวันฮะลงทุนที่60บาทรถมอไซค์รถเก๋งยางแตกกันละนาวเมื่อเจ้าหัวหินนะคนก็เริ่มสงสัยตำรวจก็เริ่มมาสะกดรอยอันนี้ก็จับได้ก็เลยงูก็สารภาพทำไปเพราะรักผัว
ต้องการเพิ่มลูกค้าให้ผัวและลูกชายเออคนเราครับเนะชีวิตนะคิดได้ยาวมากเลยคิดได้คาดไม่ถึงนะคิดสั้นส่วนอีกอันนึงครับนี่มนุษย์เมียเหมือนกันอันนี้มนุษย์เมียแก้ผ้าคุกวงในขวางตำรวจจับหัวเมานี่ไม่ได้เกิดที่ประเทศไทยไอ้เมื่อสักครู่อ่ะเกิดที่ประเทศไทยแต่นี้เกิดที่ประเทศจีนนะคือผัวเนี่ยเมาแอขับรถชนคนแต่ตำรวจก็จะมาจับผัวนี่ยอดมนุษย์เมียถอดเสื้อผ้าวิ่งเข้าใส่ตำรวจนะห้ามไม่ให้ตำรวจจับผัวสุดที่รักไปเชื่อปกป้องผัวสุดฤทธิ์นะประชาชนก็โมโหจะลุมสหบาทาผัวไงเพราะไปขับรถชนคนนี้ใช่ไหมเมียก็ปกป้องอย่าตีนะฮะนี่ซูเปอร์เมียครับคุณผู้ชมแต่ก็ถือว่าเป็นที่ให้ดูนี่เป็นอุทาหรณ์นะฮะเป็นภรรยาที่เห็นผิดเป็นชอบกันทั้งคู่ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นสามีเราที่เป็นภรรยาแล้วเขาทำผิดเนี่ยนะเราก็จะต้องบอกเขาแล้วให้เขาทำตัวให้ถูกแต่ไม่ใช่ไปส่งเสริมให้เขาทำผิดหรืออย่างคดีแรกนั่นก็คือไปช่วยด้วยวิธีการที่ผิดนะฮะสามีคงไม่ได้ภูมิใจแน่นอนเขาจะมีลูกค้าด้วยการที่ไปทำร้ายคนอื่นแล้วตัวเองได้สตางค์โหรถยางแตกไม่ใช่เรื่องสนุกนะครับคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเราเบรกกันครับผมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อฮะมีหลายเรื่องยังค้างอยู่นะครับเรื่อง UFO ครับนะ UFO แล้วก็เรื่องอาม่าเซอร์ฟะคนแก่ใส่สารพิษลงในซาลาเปาหลานกินตายเรียบ3 คนโอ้มันน่านะสักครู่หนึ่งครับ